านการณ์โควิดจะมีคนอยู่3แบบ 1. คนติดเชื้อ 2. คนเสี่ยง 3. คนปกติเมื่อมีคนติดเชื้อมาเจอกับคนปกติเขาก็จะกลายมาเป็นคนเสี่ยงติดโรคแล้วถ้าเขาไม่ป้องกันตัวเขาก็จะกลายเป็นคนติดเชื้อรายต่อไปเมื่อมีคนติดเชื้อเข้ามาในสังคมของเราคนรอบข้างก็จะกลายเป็นคนเสี่ยงกันไปทีละคนทีละคน1ใน3คนนั้นอาจกลายมาเป็นคนติดเชื้อคนติดเชื้อเพิ่มคนรอบข้างก็เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นคนติดเชื้อและคนเสี่ยงก็ต้องกักตัวคนติดเชื้อถูกแยกไปโรงพยาบาลส่วนคนเสี่ยงก็ต้องแยกกักตัวอยู่บ้านถ้าไม่อยากให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นคนปกติอย่างเราก็ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตรเพื่อให้โควิดหมดไปและคนที่เรารักก็จะปลอดภัยโรคก็จะไม่ติดเพราะเราไม่ต่อ